ัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งครับวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปเที่ยวอิตาลีนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ฟินแลนด์อยู่ครับเดี๋ยวก็ตอนนี้กำลังจะนั่งรถบัสไปที่สนามบินนะครับแล้วก็บินตรงไปเลยครับผมโอเคครับผมรถบัสมาแล้วครับผมตอนนี้ครับเราถึงสนามบินแล้วครับมีคนอยู่ประมาณ10คนครับสนามบินโคตรเล็กเลยแต่ว่าสามารถบินไปกรุงโรมได้นะครับเจ๋งป่ะตอนนี้ก็รอคนมาทำงานครับรอคนมาเช็คอินแล้วเราก็ชิวๆกันแป๊บนึงครับนี่ครับทุกคนสนามบินต่างประเทศนะครับมีเปียโนไว้ให้เล่นด้วยมีเพลงให้ด้วยมีโน้ตให้ด้วยนี่ครับทุกคนสนามบินเล็กๆให้ดูพระอาทิตย์ตอน 3 ทุ่มนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เพิ่งบินมาถึงกรุงโรมนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 3:00 ครับเดี๋ยวก็ขอตัวไปโรงแรมก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพาออกไปประจนภัยครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยู่ที่อิตาลีนะครับกรุงโรมครับผมวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะไปที่ไหนบ้างครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินไปที่สถานที่แรกก็คือโคลอสเซียมครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เราก็เดินกันไปชิลๆครับผมให้ดูบรรยากาศบ้านเมืองเขานี่ครับทุกคนสถานที่แรกเราใกล้ถึงแล้วว้าวโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่โคลอสเซียมแล้วครับบรรยากาศคนเยอะมากครับนี่ครับทุกคนบรรยากาศที่โคลอสเซียมครับก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็ร้อนมากครับก็เดินดูรอบๆก็เพลินแล้วครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับ
โอเคครับคนเดี๋ยวเราก็จะเดินไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะครับชิวๆครับวันนี้ต้องบอกว่าคนเยอะมากครับแล้วก็อากาศก็โคตรร้อนเพราะว่าตอนที่ผมมาก็คือวันนี้เป็นวันที่10นะครับ10กรกฎาคมก็คือเป็นช่วงหน้าร้อนของที่นี่ครับนักท่องเที่ยวก็จะเยอะเป็นพิเศษนี่ครับทุกคนผมบอกเลยว่าอยู่อิตาลีนะครับเดินเที่ยวได้ทั้งวันGuys Uh-oh, think we're gonna work By the things It's gonna be alright I think we're gonna workนี่ครับทุกคน ตอนนี้นะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับถึงนี่ครับชื่อว่าอะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่าอยู่อิตาลีนะครับเดินเที่ยวได้ทั้งวันครับไม่เบื่อเพราะว่ามีสถานที่สวยๆให้เราดูเยอะแยะเลยครับแต่เสียอย่างเดียวคือช่วงนี้ครับอากาศร้อนนี่ครับทุกคนสถานที่ต่อไปนะครับสุดยอดมากครับของจริงมันยิ่งใหญ่มากบอกเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กำลังต่อแถวรอเข้าไปด้านในนะครับบอกเลยว่าคนเยอะชิบหายบอกเลยครับว่าของจริงมันยิ่งใหญ่มากครับอันนี้เป็นราคาตั๋วเข้ามาด้านในนะครับคนทั่วไปก็5ยูโรนะครับอายุ18ปีถึง25ปีก็3ยูโรนะครับถ้าอายุต่ำกว่า18ปีเข้าฟรีนะครับโอเคครับทุกคนเราใกล้ความจริงแล้วครับประตูอยู่อีกไม่ไกลครับนี่ครับทุกคนเราใกล้เข้าไปข้างในแล้วครับข้างในก็จะมีหลังคานี้ครับมีแสงส่องลงมาตรงกลาง
ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วครับทุกคนบรรยากาศด้านในก็เป็นประมาณนี้ครับไฮไลท์สำคัญก็อยู่ตรงนี้ครับโดมหลังคาต้องบอกว่าข้างในมันยิ่งใหญ่มากนะครับทุกคนเป็นสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ยุคสมัยโรมันนะครับที่ยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนะที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แบบโอเคครับทุกคนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาไอศกรีมกินกันชิลๆแป๊บนึงอากาศร้อนมากครับผมบอกเลยตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินไปที่ลานน้ำพุนะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูนะครับผมตอนนี้เราก็นั่งชิลๆนะครับทุกคนคนเยอะมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ใจกลางจัตุรัสสักที่หนึ่งจำชื่อไม่ได้ไม่รู้ว่าที่อะไรแต่ก็เดินเล่นไปเรื่อยๆครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะไปเช่าสกูตเตอร์นะครับเวสป้าขับเที่ยวในกรุงโรมสักหน่อยครับเดี๋ยวไปดูครับว่าราคาเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปที่ช็อปอยู่นะนี่ครับผมเราจะมาเช่าสกูตเตอร์เวสป้ากันนะครับนี่ครับทุกคนสกูตเตอร์นะครับเวสป้าโอเคครับทุกคนผมก็ได้สกูตเตอร์มาแล้วนะครับเป็นเวสป้านะครับ50ซีซีนะครับคันเล็กๆค่าเช่านะครับ45ยูโรต่อวันนะครับแล้วก็ค่ามาจำนี่สุดยอดครับ300ยูโรนะครับ คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณประมาณ 11,000 กว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสกูตเตอร์เป็นไงนะครับนี่ครับผมคันเล็กๆครับ 50cc นะครับนี่ครับมีให้เลือกThe sun is shining and I'm feeling like a star on my little yellow Vespa. I can buzz around and pass each fancy car. Busy Via del Corso leads me to the famous Villa Borghese.
The park is painted green, where I'll stop and put myself into the happy scene. On the winding little roadways, I can see through all the traffic going slow. Never saw a place so lovely. Spring is here and love is everywhere I go. Via del Corso leads me to the famous Villa Borghese. The park. โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ขับเวสป้านะครับมาจอดหน้านครวาติกันแล้วครับเรียบร้อยนี่ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่นครวาติกันนะครับนี่ครับน้ำเปล่าครับขวดละ2ยูโรนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็80บาทแค่น้ำเปล่าขวดเดียวนะ80บาทแล้วผมดื่มไปแล้วประมาณ2ขวดอะแค่ค่าน้ำปังเดียวก็โคตรแพงแล้วอะเนี่ยครับผมเราอยู่หน้าทางเข้านครวาติกันแล้วนี่ครับทุกคนนครวาติกันใกล้ถึงแล้วครับอันนี้เป็นน้ำฟรีนะครับที่เราสามารถมากดดื่มได้ครับไม่ได้กดนะครับคือมันเป็นน้ำที่แบบไหลมาจากธรรมชาติเราก็เอาขวดไปลองแล้วก็ดื่มได้เลยครับที่ยุโรปก็คือน้ำมันค่อนข้างสะอาดนะครับนี่ครับทุกคนนครวาติกันสถานที่ที่ป๊อปอาศัยอยู่นะครับคนบรรยากาศลานด้านหน้านะครับ คนเยอะมากครับแล้วก็บอกเลยว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างยิ่งใหญ่มากวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับชิลๆครับขับรถเล่นบ๊ายบายโอเคครับทุกคนแว้นกันไปกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็แว้นมอไซค์มาถึงจุดชมวิวครับผมเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะครับบรรยากาศที่นี่
คครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับในกรุงโรมนะครับบอกเลยว่าคนเยอะมากๆตอนนี้เราก็มาซื้อตั๋วรถไฟนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปที่สนามบินแล้วก็บินไปที่ประเทศกรีซนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อเลยครับผมเราไปนี่ครับรถไฟแจ๊สใครๆก็ต้องไปรถไฟแจ๊สนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในรถไฟแล้วครับรถไฟดีเลย20นาทีบรรยากาศข้างในโอเคครับทุกคนเช็คอินเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเจอกันครับที่กรุงเอเธนส์นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ 1:00 ครับผมก็เพิ่งมาถึงสนามบินที่กรุงเอเธนส์ครับเดี๋ยวก็ไปรับกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวน่าจะต้องนั่งแท็กซี่ครับเข้าไปที่โรงแรมนะครับแต่พอดีผมจองเป็นแบบ Airbnb ไว้นะครับก็เลยสามารถไปรับกุญแจแล้วก็เข้าพักได้เลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงโรงแรมนะครับอยากจะบอกว่าค่าแท็กซี่จากสนามบินมาที่โรงแรมนะครับระยะทางประมาณ40กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีมันจะมีป้ายบอกอยู่นะครับที่สนามบินมันจะเขียนราคาไว้ว่าประมาณ50ถึง55ยูโรเราก็เลยนั่งแท็กซี่มากันสรุปว่ารู้ไหมครับคนขับแท็กซี่เรียกกี่บาทเรียก63ยูโรครับโคตรแพงค่าแท็กซี่โอเคครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปสำรวจเมืองกันนะครับกรุงเอเธนส์